รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำได้เวลาหัวเราะกันหนักๆแล้วก็รักกันเยอะๆอีกแล้วนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันด้วยนะคะมาดูกันว่าความรักความสนิทสนมแบบผู้ชายมันแมนเนี่ยมันจะทำให้เราหัวเราะกันได้อย่างไรทั้งหมดจะเกิดขึ้นในท็อกกระเทยว่ากันไงถูกต้องดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยสวัสดีครับค่ะต้อนรับเข้าสู่ท็อกกระเทยวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะอย่างที่บอกมีละครเรื่องใหม่อยากจะให้ดูกันอีกแล้วนะคะแค่ชื่อเรื่องนั้นก็น่าสนใจแล้วของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดนั่นเองออนแอร์ไปแล้วนักแสดงมาคุยกับเราด้วยเนาะวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับโทนี่รักแกนสวัสดีค่ะทายนายเป็นยังไงบ้างดีครับเชิญนั่งก่อนแบบหรืออยากจะยืนสักแป๊บนึงขอทราบถึงที่มาของชุดนี้นิดนึงเพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะไม่ใช่กูคนเดียวแหละที่มีคำถามมีนะมีที่มานะคือแบรนด์นี้ชื่อว่าเวทมองตามภาษาฝรั่งเศสปะแปลว่าเสื้อผ้าครับเขาบอกเขามองว่าเสื้อผ้าจะเป็นยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดิมแขนไม่ต้องเท่าแบบพอดีข้อมือหรือแขนเสื้อไม่ต้องเป็นตัวเดียวก็ได้เป็นอะไรก็ได้อันนี้ครับเรากางเกงมาใส่ตรงคอได้ไหมมีนะเรามาใส่ก่อนนี่ไม่อยากพูดเลยเชิญนั่งเหรอกระเทยนะใครเป็นกระเทยบ้างมะเด็กๆเราเอาพวกกางเกงเลยพ่อกางเกงแพรพ่อมาทำเป็นปอกแขนแล้วแหละอ๋อนี่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วเอากางเกงแพรแบบหรือกางเกงเลยเอามาใส่ปอกแขนโอ้วนหลังได้เชิญนั่งเชิญนั่งก่อนนะคะสบายดีไหมคุณคะดีครับดีครับเห็นเที่ยวบ่อยจังเลยจากอินสตาแกรมของคุณเนี่ยได้อยู่ในประเทศไทยแลนด์บ้างไหมคะคุณโทอยู่ก็ส่วนมากอยู่ที่ไทยนี่แหละครับแบบมีโอกาสค่อยไปเที่ยวครับแต่ว่าถี่มากเลยนะก็เรากะว่าจะเอาการเดินทางเป็นหลักในชีวิตครับใช่ครับจนกว่าจะครบทุกประเทศอย่างเงี้ยครับนี่กะครบทุกประเทศเลยเหรอหวังว่าตอนนี้แบบเก็บไปกี่สิบอะคือเรานับใหม่ตั้งแต่ต้นปี2018แล้วกันเรานับใหม่เพราะว่าเหมือนกับเราเพิ่งเข้าใจการท่องเที่ยวอีกแบบครับเมื่อก่อนเราเที่ยวเพื่อเดินไปหาร้านเสื้อผ้าช้อปปิ้งถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกวันนี้เราเที่ยวเพื่อดูจริงๆอะดูแบบดูนู่นนี่นั่นดูทั้งที่มันไม่ดีแล้วก็ที่ดีดูทั้งที่ไม่ชอบแล้วก็ชอบเนี่ยอ๋อเหรอก็คือไปดุ่มๆคือเราไปแบบไม่มีไกด์ครับไปแบบไม่ได้จ้างไกด์ไปอะไรเงี้ยครับอย่างโมร็อกโกรอบนี้นี่ไปแล้ววางแผนอะไรไปก่อนมั้งฮะคือหลักๆเนี่ยแก้วจะเป็นคนวางแผนว่าเราจะไปที่ไหนบ้างซึ่งไปที่ไหนบ้างนี่คือสถานที่ที่เราอยากจะไปถ่ายรูปครับก็เราก็จะเลือกเลยว่าเมอร์เคชมีสมมติในโมร็อกโกนะก็จะมีเมอร์เคชมีโซนไหนที่พวกบล็อกเกอร์แบบฝรั่งเขาไปถ่ายแล้วมันสวยอะไรเงี้ยเราก็จะตามรอยเขาไปอันไหนที่เขาไปเยอะอย่างตรงตลาดนั่นไปปะไปครับตลาดเจออะไรมั้งตลาดเจองูครับฮะเขาถ่ายหรือว่ามันหลุดออกมาหรือว่าโชว์ก็มีโชว์เขาโชว์งูใช่มีโดยของใครครับโชว์ก็โชว์งูเลยครับแบบหรือว่าหรือแป๊ะเป่าปีเป่าปีแล้วขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ปฏิโทไม่งั้นจะเสียดายไม่งั้นจะไปแล้วกดไปเลยโอ้ไปดูงูมาแล้วโคดีกว่าคือหมดเขาก็หลุดออกมาคือเขาก็มีโชว์เต็มถนนเนี้ยแต่อย่าเผลอไปถ่ายเลยนะถ่ายปุ๊บเนี้ยเขาเก็บตังค์ทันทีครับเพราะว่าเราอ่ะเราถือกล้องตัวเล็กเนี่ยถ่ายวิดีโอด้วยอะไรเงี้ยเขาเห็นเราถ่ายวิดีโอปุ๊บเขาเอางูมาคล้องคอลากเราเข้าไปในซุ้มงูเขาเลยแล้วก็แบบมาบอกเราว่าเฮ้ยอยู่ต้องจ่ายให้ทุกคนในนี้นะคนละ50อะไรใช่ครับไอ้ตอนนั้นไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่ตื่นเต้นตอนเสียตังค์เนี่ยแหละไม่ตื่นเต้นตอนเอางูมาคล้องแล้วเข้าไปนี่ก็คือเรื่องกลัวงูคือหายไปเลยกลัวคนมากกว่าจริงกลัวคนแล้วงูมันเป็นตัวใหญ่แค่ไหนก็ยาวอย่างนี้เลยงูเห่าก็มีนะ
เอามาคล้องคอเราอะจริงปะเนี่ยจริงจริงครับก็คือเขาก็เดินเอางูคล้องคอแล้วลากเอาไว้เราก็จับอยู่เลยเอางูจริงนี่หว่าแล้วก็พอรู้ว่าเออจะจับงูไม่เท่าไหร่เนาะบิ๊กที่จะเปียกเขาก็มีงูแต่พอเราจับอ้าวไอ้งูเห่าเนี่ยคุณก็ปล่อยเขาเหรอคุณท้อก็จริงๆเราทำอะไรไม่ได้นะโมเมนต์นั้นทำได้ก็ออกเข้าไปไงอ้าวเหรอถอดไปแล้วก็เออโน่ไม่ได้เหรอก็ปฏิเสธแล้วนิดนึงแต่เขาแบบเหมือนกึ่งบังคับอะครับแล้วงูเห่าเขาปฏิบัติกับเราไงก็เฉยๆอยู่เฉยๆเลยแบบนิ่งๆครับหรือเหรอในหัวตอนนั้นคิดอะไรอ่ะก็คิดว่าต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยทำไมเราไม่คิดถึงความเป็นความตายในชีวิตของเราหรือว่าก็ไปหาใจรุ่มตรงไหนวะคือช่วงนั้นที่เจอเหตุการณ์นั้นมันคือวันท้ายๆแล้วเราตังเราเหลือน้อยมากอ่ะตังที่เป็นเงินสกุลของเขาอ่ะครับก็แต่ก็สุดท้ายก็ยอมไปจนได้ยอมรูปเยอะมากเลยใช่ก็ไปตั้งใจไปถ่ายรูปอ่ะเราเลยมีรายการไงชื่อว่าโฟโตโกลบโฟโตโกลบมาคำว่าโฟโตกราฟแต่เราเปลี่ยนคำว่ากราฟเป็นโกลบโกลบเพื่อลูกโลกเพื่อเดินทางเพื่อถ่ายรูปคือการเดินทางเราอินสปายหลักคือการถ่ายรูปเลยครับก็เลยมีรูปเยอะแสดงว่าคุณไปอย่างนี้คุณสื่อสารหรือคุณพูดคุยกับชาวท้องถิ่นตลอดเราชอบเดินเข้าไปคุยกับทุกคนเลยเราแบบอยากรู้อยากเห็นมากแล้วเขาคุยกับเราไหมอ่ะคุยครับเขาคุยบราเตอร์เลยหลังๆแล้วให้บราเตอร์ bro, ล่าสุดไปฝรั่งเศสเงี้ยซึ่งจริงๆปารีสเป็นเมืองที่อันตรายเออใช่ใช่ใช่เราไปเจอกลุ่มคนผิวสีอยู่ในเมืองกำลังถ่ายงานอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็ไปถ่ายตรงนั้นด้วยพอดีไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าสักพักนึงเขาก็แบบเข้ามาขอยืมแจ็คเก็ตเราแล้วก็เอาไปดีอะไรเงี้ยสักพักนึงก็คุยไปคุยมาเป็นเพื่อนเนี่ยเขาพาไปเที่ยวดูนู่นนี่นั่นอ๋อดีจังเปิดจะน่ารักดีจังเลยเนาะดีนี่เคยไปสวิตเซอร์แลนด์กันแล้วแบบช่วงหน้าร้อนในสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาจะกระโดดลงน้ำกันนะโอ้โหอ้าวหน้าร้อนเหรอหน้าร้อนที่เขาจะแบบกระโดดลงน้ำลงแม่น้ำแล้วก็ปล่อยไหลอ่ะโอ้โหนี่ถ่ายใหญ่เลยถ่ายทำล็อกเนี่ยถ่ายคนเนี่ยคนมีแบบชาว3คนนะเดินมาเฮ้ยถ่ายละถ่ายอะไรอ่ะถ่ายอะไรอ่ะเอามานี่ส่งไปปุ๊บก็เปิดโอ้รูปเทียบเลยถึงเต็มมากเออโอ้เนี่ยแชร์เหมือนกันครับเพิ่งเสพรูปขอโทษนะขอโทษนะนี่ไงแชร์เราแชร์บ้างก็เป็นมุมมองการเที่ยวที่น่ารักดีครับคุยอันนี้หน่อยของฝันเพื่อคนที่คุณกรีดเรื่องนี้แบบชื่อเรื่องมันน่าสนใจมากเรื่องราวเป็นไงคะคุณเรื่องราวเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าจะอยู่ในจักรวาลที่ค่อนข้างแฟนตาซีนิดนึงครับถ้าใครยังไม่ดูคือเรื่องนี้จะเกี่ยวของขวัญที่คนเนี่ยคนที่ไม่ชอบใครอ่ะเกลียดเรียกว่าเกลียดดีกว่าไม่เกลียดใครเนี่ยก็จะไปซื้อของขวัญที่ร้านนี้เพื่อไปให้คนนู้นคนนั้นคนนี้ที่เราเกลียดโดยที่มันมีหลายเลเวลครับของความสามารถของขวัญอย่างเช่นทำให้อับอายทำให้เจ็บตัวหรือทำให้ตายโอ้ยน่ากลัวอย่างนั้นเลยบางคนก็แบบเอาแค่อับอายก็พอแต่พอเอาไปให้ปุ๊บความอับอายนั้นส่งผลตามมาทำให้เขาตายได้เหมือนกันอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยกูรู้เลยกูจะต้องได้ของขวัญจากร้านนี้มากมายแน่ๆเลยกูต้องส่งมาหลั่งไหลแล้วเป็นอย่างไงแล้วเราก็เป็นหนึ่งใน victim คือเป็นคนที่ได้ของขวัญเหรอคนที่คนรักของเราได้รับของขวัญแล้วเสียชีวิตครับก็คือพ่อของเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามสืบสวนเรื่องเนี้ยว่ามีจริงนะร้านนี้มันมีจริงแต่ไม่มีใครเชื่อเราเพราะมีใครเคยเห็นเลยแต่เราก็เหมือนกับเป็นตำรวจที่ตามเรื่องนี้อยู่ตลอดตามจนบ้าตามจนแบบจนเหมือนจนอินจนเกือบอินจนหลุดใช่ครับได้ไหมเรื่องนี้สนุกยังไงเรื่องนี้สนุกยังไงสนุกในความลึกลับแล้วก็ในความแฟนตาซีครับคือเรารู้สึกว่าตัวเราเองเนาะเป็นคนชอบเสพเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนี้เอนเตอร์เทนเมนต์หาดูได้ทั่วไปแบบเปิดเฟซบุ๊กมาแล้วก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรหลายอย่างมากที่มันจริงแล้วมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยแบบบทละครแต่ว่ามันก็เอนเตอร์เทนเราได้เพราะฉะนั้นละครเรารู้สึกว่ามันต้องไปอีกเบอร์หนึ่งแล้วละครสมัยนี้มันต้องไปเบอร์แฟนตาซีให้ได้คือแบบจินตนาการจักรวาลใหม่ขึ้นมาเลยเล่าเรื่องสไตล์ใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าพุ่งกับเขาค่อนข้างจับจุดที่ดีมากครับจุดในเรื่องของคนเราเวลาเกลียดใครมากๆเราไปได้ถึงเบอร์ไหนแล้วไอ้เบอร์ไหนของเขาครบตีโจทย์ไปเป็นแฟนตาซีไปเลยก็คือลักษณะการให้ของขวัญคนแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรในยะอะไรหลายๆอย่างอยู่ในเรื่องนี้เหมือนดูหนังอ่ะเรื่องนี้เหมือนดูหนังนะครับเขาให้เขาให้บอกได้ยังว่าคนที่มาเล่นเป็นเจ้าของร้านคือใครอ่ะไม่ได้คือคนที่มาเล่นเป็นเจ้าของร้านในกองเขาก็ไม่เผยตัวหรอครับ
แล้วไม่แต่คนดูจะรู้เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือเขาไม่ให้คุณรู้หรอว่าเขาเป็นใครคือเขาบอกงี้เลยเขาบอกว่าเขาอยากให้มันเป็นมืออาชีพเขาอยากให้ทุกคนรู้สึกสงสัยทุกคนที่อยู่ในกองรู้สึกสงสัยว่าเขาเป็นใครแล้วก็เหมือนกับว่าให้เกิดความรู้สึกนั้นจริงๆเวลาที่อยู่หน้าเซตอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยจะใส่หน้ากากไปตลอดเวลาที่อยู่ในกองร้อนแค่ไหนเขาจะใส่ไปตลอดเรายากมากที่จะเห็นหน้าเขาแต่ตอนนี้รู้แล้วแต่เขาไม่ยังไม่ให้บอกไม่รู้เหมือนกันนะบอกได้ปะยังไม่บอกแล้วกันแต่ว่าเป็นคนที่แบบไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนนี้เป็นคนที่เก่งมากครับเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เก่งมากครับต้องบอกเลยครับจอร์จครูนี่ได้ยากเป็นคนต่างชาติจริงหรอจริงครับเฉินหลงปรากฏว่าฝรั่งเป็นแนวฝรั่งเหรอฝรั่งจูเลียโรเบิร์ตผู้เก่งมากได้มาอ้าวต้องไปรอติดตามมันมีความน่าลุ้นน่าติดตามในหลายๆเลเวลมากเลยมากมากของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดนะคะและเพื่อนปลูกอีกมากมายครับดีมากอ่ะชอบดูเดี๋ยวรอติดตามทางช่องวันครับอาจจะต้องมาสังเกตของเรานี่เองใช่นะคะช่วงหน้าสิมีเพื่อนคุณคนนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องเที่ยวคนนี้ก็เคยไปเที่ยวแบบกับคุณมาแล้วไปมาบ่อยไหมบ่อยครับเหรอถือว่าบ่อยนะเป็นทริปต่างประเทศที่แบบแปลกๆครับเราไปเที่ยวท่านจะไปกับท่านนี้ใช่ครับเหรอคะได้ช่วงหน้าเป๊กเตมันนัดจะมาคุยกับเราด้วยนะคะเราก็ได้วันนายค่ะแบรนด์นิวฟิลกูดนี่ตอนโบธนากรไปนี่เป็นไงบ้างก็ตอนนั้นน่ะเตียงยังสร้างไม่เสร็จดิยังไม่ส่งมาก็เลยแบบเอาโต๊ะสองโต๊ะแล้วกันมาแทนเตียงก่อนแล้วก็เอาฟูกเนี่ยวางอยู่ข้างบนแล้วก็ปูให้มันดูดีทุกอย่างอ่ะด้วยความที่โบธนากรอ่ะพอน้องพูดอะไรอ่ะอวยหมดโอ้ยดีจังเลยพี่ว่าเตียงนุ่มแน่นอนก็เลยลองกระโดดดูโบ๊ะเตียงหักครึ่งครึ่งจริงป่ะฟูกกับเปล่าคนนี้ก็เพื่อนครับสนิทสนมกันสนิทประมาณนึงสนิทประมาณนึงมีแล้วดีแล้วสนิทมากปวดหัวนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเราอีกคนนะคะเป๊กเป้มนัสค่ะสวัสดีท่านสวัสดีครับโอ้โหแปมสวัสดีครับมึงไม่ต้องยุ่งกับฉันมึงไปตรงนู้นข้ามึงไปตรงนู้นค่ะถูกมองไม่ค่อยเห็นแล้วใครใส่แว่นให้ใส่แว่นมาอะไรอันนี้เขาจะเข้าใจได้ไงมันอันนี้พี่เข้าใจมันได้เหรอเนี่ยผมไม่เข้าใจมันเลยเนี่ยโอ้จะนัดกันเลยอ่ะไม่นัดกันเลยใครจะนัดมึงหมวกกูฟี่กันเลยใครจะเข้าใจเขาได้เชิญนั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคือได้เจอกันบ่อยได้เจอกันบ่อยใช่ผมมาเจอพี่แปมบ่อยช่วงนี้ตอนนี้เขาทำบ้านให้อยู่ทำห้องให้แปมอยู่เพราะเราก็ชอบบ้านอยู่แล้วเหมือนโทนี่คือที่สนิทกันก็เพราะเรื่องพวกนี้แหละชอบอะไรเหมือนกันคือไปถ่ายละครด้วยกันครั้งเดียวแต่ว่าดันนั่งรถตู้กลับมาทุกวันอะประมาณไปถ่ายเขาใหญ่ไงแล้วอยู่ด้วยกันบนรถนานมากคือแบบแล้วพูดคุยอะไรอ่ะแรกๆก็ไม่คุยแรกๆผมไม่คุยผมก็อยู่ของผมอะไรเงี้ยเหรออันนี้เขาคุยก่อนเหรอแล้วขอคุยด้วยหน่อยโทรคุยอะไรดีอย่างเงี้ยเหรอคุยอะไรบนรถคุยเลยผมว่าก็คงเรื่องบ้านแหละคงชอบอะไรแบบเหมือนบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้ช่างตัดผมคู่ใจอะไรเงี้ยเราไปแล้วตัดฟรีเราก็สบายใจเฮ้ยเราเป็นใจหมาอย่างเงี้ยแล้วแกใจหมาปะแต่ว่าเขาแรกไงเขามีกิมมิคของเขาแฮชแท็กอะไรนะI cut for fun you clean for me ก็คือเขาตัดผมให้เพื่อนๆฟรีแต่ทุกคนแค่ไปทำความสะอาดผมออกที่บ้านเขาแล้วก็ทำความสะอาดที่บ้านเขาให้แต่ไม่ทำเองได้ไหมฉันแบบก็ให้แม่บ้านไปทำให้ได้ปะถ้าเกิดฉันไปเองฉันก็จะกวาดแต่ผมฉันไงแต่ถ้าฉันเห็นว่ากูตายแล้วนี่ไม่ใช่ผมฉันก็จะเหวี่ยงออกอยู่นะ หรือแบบเอ้ยนั่นนี่เธอก็ทิ้งเลยนะจ๊ะฉันก็ทิ้งเลยไม่ใช่ผมฉันจ้าไม่ได้เหรอหลวดนี่ทุกคนให้เขาตัดผมให้เหรอใช่จริงก็พอตัดประมาณครั้งที่2มั้งเซิร์ชไปทรงผมชายประจำ2017จะขึ้นหน้าเรารูปแรกไม่มีโทนี่แต่เป็นหน้าเราขึ้นมาแบบเป็นทรงที่โทนี่ตัดหรอทำไมคำเซิร์ชมันเฉยจังวะจะเปลี่ยนผิดจะเปลี่ยนผิดทำไมรู้แบบว่าเอ้ยเมนแฮร์คัทเมนแฮร์สไตล์อะไรเงี้ยมันอะไรสักอย่างแต่ผมมึงเซิร์ชจากคำว่าทรงผมตั้นชายคือจริงคุณเป๊กเป็นมนัสเนี่ยเขามีเขาค่อนข้างมีซิกเนเจอร์
เขาอย่างนึงคือเรื่องทรงผมเขานะรักใส่รักใส่เอออ่ะซึ่งเรื่องการทรงผมของคุณเป็นคุณมนัสเนี่ยก็มันน่าพูดถึงอ่ะคือจริงๆเขาทำกันเยอะทรงนั้นอ่ะแต่เป็กนี่ทำแล้วเด่นมากเออใช่แต่เป็นที่จดจำใช่ไม่เข้าใจกับผมไม่ต้องย้ำก็ได้เดี๋ยวให้คุณโทซึ่งเป็นช่างผมเนี่ยคอมเมนต์หน่อยได้คอมเมนต์หน่อยว่ามันน่าจะมาจากแรงบันดาลใจตอนนั้นมาจากอะไรหรือถ้าจะเอามาทำใหม่ควรทำอย่างไรหรือไม่ควรทำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองดูภาพที่หนึ่งเจ๊โหโอ้ยยืนคอมเมนต์เลยได้ป่ะอียายนะไม่เห็นคุยเรื่องนี้เลยเฮ้ยเมื่อกี้นั่นไม่คือแหละไม่อย่างงี้อันนี้น่าจะประมาณแบบ2000มั้ย2ปี2000ต้นๆปีนี้น่าจะซิงเกิลคุณนี่นี่คือซิงเกิลง่ายๆเออซึ่งประมาณ10ปีที่แล้วเออใช่ซิงเกิลง่ายๆแต่ขายยากยากเฮ้ยเพลงเขาดังอยู่พูดมาร้องยากๆแล้วกันเมื่อวานไปร้องที่ร้านอะไรทั่วไปอ่ะแบบเด็กตบมือเลยเหรอไล่ไปกลับบ้านแต่อันนี้เราเดาว่าน่าจะเป็นคาบเกี่ยวระหว่างเทรนด์ของญี่ปุ่นกับเกาหลีแหละใช่ไหมใช่ไหมคือถ้าเกิดญี่ปุ่นจ๋าเนี่ยจะต้องทำสีด้วยทำสีด้วยแล้วก็จะมีความอะไรมันไม่ exaggerate อย่างนี้มันจะแบบพอดีอะไรเงี้ยพอเกาหลีเริ่มเข้ามาปุ๊บมันจะแบบงงๆช่วงงงๆอันนี้อยู่ช่วงงงๆช่วงงงให้ทำอีกรอบทำไมเนี่ยอยากเห็นทำกับป้าแล้วอยากเห็นเป็กทำทรงนี้อีกรอบเลยไม่ได้มันอาจจะกลับมาก็ได้แต่ก็คือลองไปทำล่าสุดแล้วไงที่White House White House Concert แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลองใส่วิกแล้วก็ตัดทรงนี้ดูเฮ้ยรูปมันน่าเลยเฮ้ยเหมือนเดิมเลยเหมือนป่ะเอาจริงเหมือนแกทุกคนบอกหมดเลยอ่ะเหมือนเลยแกรูปนั้นหน้าแกเหมือนฉันเหมือนกันเนาะพี่แป๊บไม่รู้หรอว่าเราหน้าเหมือนกันมีคนหนึ่งทำทรงพี่นะเหมือนเลยมีพี่เพชรพี่เพชรได้อีกคนนึงก็จะเหมือนแต่พี่แป๊บหน้าตาเหมือนทุกคนแหละคือทุกคนจะบอกไม่ว่าจะเป็กฤทธิ์โชคแพรวณิกุลหรือว่าพี่ๆทีมงานที่เคยอยู่กับเราทั้งฮอตเวฟหรือเบคขับหรือช่วงไฟไลฟ์ตอนนั้นน่ะก็บอกว่าหน้าเราไม่เปลี่ยนแล้วนะเป๊กมันมี2 อย่างนะที่ซึ่งก็โดนนะที่บอกไม่เปลี่ยนเลย1อ่ะหน้าเด็กยังไงหน้าเด็กอย่างนั้นกับ2หน้าแก่ยังไงแบบก็คือแก่มาแล้วตั้งแต่โบราณนี่นะท่านก็แล้วแต่ความคิดละกันแต่เราถือว่าเอาหน้าเด็กละกันเอออันไหนมีอีกรูปมั้ยอีกรูปนะนี่เหรอมีอีกจ้องนึงเหรอ What อันนี้ได้มากอันนี้คือชอบยุคนั้นของเป๊กที่สุดเลยเพิ่งศึกมาเห็นป่ะเพื่อนจำได้แล้วก็แบบทำสีผมอะไรเงี้ยเฮ้ยมีเราคุยกันป่ะใช่ก่อนนั้นเราจะทำสีอะไรดีอะไรเงี้ยใช่ก็เลยบอกเฮ้ยเป๊กไปแบบสุดทางเลยไปแบบมันๆเลยสุดทางรักเฮ้ยรักหรือว่าอันนี้เพราะมันวะเป็นวิวัฒนาการผมคุณเป็นอัศนั่งอย่างนั้นลิ้นจี่สีมันเหมือนลิ้นจี่เหมือนนะทรงลิ้นจี่ก็นั่นแหละผมว่าทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่ดูทรงผมของคุณโทเขาย้อนหลังทำไมมันต้องทำร้ายผมด้วยอันนี้ไม่ย้อนมาแล้วอันนี้พยายามแล้วเอามาแซวไม่ค่อยได้มันจะมีบางอันที่เราเห็นที่ตัดเป็นอย่างนี้เหมือนกันโทนี่ก็สีชมพูอย่างนี้เหมือนกันตอนสมัยไฮสคูลแต่มันไม่ตลกอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ตลกของมึงอ่ะของมึงย้อนกลับมาดูมันตลกคนเท่านี้แหละแต่วันนี้จริงๆเป็นอย่างที่บอกกันไปเที่ยวด้วยกันบ่อยคือผมคือก็เป็นคนชอบเที่ยวเหมือนกันแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าชอบจัดทริปอะไรที่มันแปลกๆแหวกๆอะไรเงี้ยอย่างก่อนนั้นก็เป็นฟินแลนด์เป็นล่าแสงเหนืออะไรเงี้ยผมก็ไปถ่ายพรีเวดดิ้งใช่แล้วก็ทุกคนในแก๊งก็ไปหมดเพื่อจะเจอแสงเหนืออะไรเงี้ยเพราะคิดว่าเจอโชคดีโชคดีวันสุดท้ายครับเจอวันสุดท้ายแล้วเป็นการที่เรานั่งกวางอ่ะนั่งกวางดูแสงเหนือกวางลากเราเข้าไปในป่าหิมะครับตอนคืนหนาวมากใครคุมกวางวะก็หรือกวางก็ไปของมันเองไม่ใช่แบบอีเอ้ยขอโทษมันเหมือนมาหรือเปล่ามันมีคนบังคับหรือว่ามันปล่อยกวางมีกวางมันเอ็นดูกวางมันวิ่งไปขี้ไปจริงป่ะเราไม่ได้สังเกตขี้กวางนะเราแค่เราเขาให้นั่งกวางเพื่อจะดูแสงอ๋อเหรอทำให้มาดูแบบเอ๊ะกวางจะปล่อยเมื่อไหร่วะนี่เป็นที่ที่สัตว์กวางอ่ะสัตว์มันเป็นสัตว์ที่แบบวิ่งเดินไปขี้ไปได้หรือไงอ๋อนี่ก็สนใจจากข้างบนรู้ตัวอีกทีอ๋อขี้เต็มหน้าต่างแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเหยียดทำไมเหยียดวะเฮ้ยโทรอะไรไม่ได้สนกวางแต่ช่วงนี้คุณเป็กนี่เขาเป็นคนเป็นตั้งแต่รู้จักกันมานี่เป็นคนไม่เคยหยุดมีโปรเจกต์ในชีวิตเลยโปรเจกต์ทั้งหลายของเธอนี่ก็คือ for the sake of การมีลูกคิดว่าแบรนด์นิวฟิลกูดนี่ต
ก็เป็นร้านอาหารที่เชียงใหม่ที่เป๊กกับนิวสร้างขึ้นมาโดยเป็นเหมือนให้เป็นเหมือนถ้าใครมาเชียงใหม่ก็ให้นึกถึงเราอะไรเงี้ยมาเที่ยวท่ามกลางภูเขาล้อมรอบอะไรเงี้ยกลางนาเงี้ยสวยสวยไม่ไกลจากตัวเมืองประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่ถ้าได้เคยคุยมาคือแบรนด์อย่างฟิฟูดเนี่ยเราอยากให้มันได้เหมือนกับชุมชนไม่มีส่วนร่วมกับเราด้วยใช่ใช่ตอนนี้ก็เลยมีอย่างสะพานเนี่ยถึงเรียกว่าสะพานบุญของจริงสะพานฮอมฮักเพราะว่าเป็นฮอมคือรวมรักก็คือรักก็คือเป็นการรวมความรักของเป็กสองเรากับนิวด้วยแล้วก็กับชุมชนด้วยก็เลยให้พระเนนเนี่ยมาทำสะพานตอกโป๊ะโป๊ะใช่ก็คือใช้พระมันใช้พระใช้เนนมาก่อสร้างหรอก็จะได้เป็นสะพานบุญไงสะพานบุญของจริงสะพานบุญน่ะคือมึงอ่ะสร้างวัดที่วัดได้ชาวบ้านเขาได้จะไปวัดกันสะดวกสบายไม่ใช่ไปพระมาตอกสะพานเอาใช่กันเหรอใช่เอาแล้วถ้าพระเขาตอกไปไงแล้วก็โดนนิ้วเขาเนี่ยพระห่อเลือดเนี่ยมึงตกโลกันตนรกนะจ้าเธอทำพระอรหันต์ห่อเลือดอันนี้หยอกแต่ก็เรื่องจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าเรื่องจริงนั้นคือพ่อของตุ๊เป็นสลาตุ๊ก็คือเจ้าว่าพ่อของตุ๊เป็นสลาสลาคือช่างของทางเหนือฉะนั้นด้วยความเป็นช่างแล้วแล้วก็ตุ๊เนี่ยเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วก็จะสร้างอะไรที่วัดตลอดแล้วก็ให้ทางพระกับเนเนี่ยสร้างอยู่แล้วเป็นประจำเวลาที่เราให้เหมือนแบบช่วยสร้างสะพานบุญพ่อของตุ๊ก็จะให้พระกับเนเนี่ยมาช่วยกันต่อโป๊กโป๊กสารไม่ไผ่แล้วก็แบบเห็นภาพครั้งแรกบาปปู่วะบาปก็บาปปู่วะแต่สักพักเราก็เดินไปแล้วก็ถ่ายรูปพระแล้วก็เก็บภาพแล้วมันรู้สึกมีความสุขอ่ะมันเป็นการที่รวมความรักกับชุมชนจริงๆมันแฮปปี้มากนะตอนนี้ก็เลยแบบเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมาช่วยสร้างวัดสร้างร้านสร้างสะพานให้กับเราก็ต้องให้คืนเราก็เลยให้องค์กรใหญ่ๆมาช่วยพัฒนาชุมชนโดยดึงแบบไฟโฟกหรือว่าดึงโลคอลไลท์ที่เขาเป็นนักพัฒนาชุมชนที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วว่าตอนนี้ของประเทศเนี่ยมาช่วยดูซึ่งเขาจะเข้ามาทุกเดือนเดือนละครั้ง2ครั้งวันประมาณ3วันเพื่อจะสร้างชุมชนให้แข็งแรงมากขึ้นแบบ sustainable แบบยั่งยืนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีความสุขมากเพราะฉะนั้นใครอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยจริงๆน่ารักนะการที่ทำให้คนในชุมชนเนี่ยเขาได้มีอะไรทำหนึ่งคือเขาไม่ต้องออกไปที่อื่นนะเหมือนเขาได้อยู่บ้านเขาอะจริงแล้วมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านของเขาอะซึ่งก็อย่างที่บอกก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็สนับสนุนถึงเวลาตบมือช่วงแรกไปในแต่ช่วงแรกที่เปิดไปตอนคุณโทรไปนี่ห้องหับเขาเรียบร้อยยังไม่มีห้องนะตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นยังไม่มีห้องยังไม่ทำที่พักครับมีสะพานแล้วก็มีไอ้ตัวซุ้มกระโจมเขาเรียกซุ้มสิริมงคลแต่ตอนหลังๆมาเริ่มทำที่พักใช่ชื่อว่าบ้านไก่โหเพราะว่าเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงสันเขาตอนเช้าเท่านั้นก็เลยว่าเป็นช่วงเวลาไก่โหเท่านั้นก็ได้ความที่เพื่อนฝูงคุณก็เยอะก็เลยมีเพื่อนฝูงที่จะไปถ่ายเอ้ยมีรายการแล้วไปถ่ายให้หน่อยอะไรอย่างนี้หลายคนตอนโบธนากรไปนี่เป็นยังไงพี่โบตอนนั้นคือด้วยความที่เราก็ถ่ายรายการบ้านและสวนด้วยแล้วก็เลยให้บ้านและสวนเนี่ยไปถ่ายที่ร้านของเราแล้วก็ที่บ้านพักของเราฉะนั้นตอนเวลาถ่ายเนี่ยมันก็จะมีห้องพาโนรามาซึ่งอันนั้นเป็นห้องใหม่ที่เพิ่งสร้างแล้วก็ตอนนั้นน่ะเตียงยังสร้างไม่เสร็จดีเตียงยังไม่ส่งมาเราก็ทำไงดีว่าก็เลยแบบเอาโต๊ะ2โต๊ะละกันมาแทนเตียงก่อนโต๊ะ2โต๊ะวางข้างล่างแล้วก็เอาฟูกเนี่ยวางอยู่ข้างบนแล้วก็ปูให้มันดูดีทุกอย่างอ่ะเป็นเตียงครบเรียบร้อยแล้วสำหรับทีวีขึ้นข้างบนมาที่ห้องพาโนรามาเป็นไงพี่วิว360องศาสวยนะและจัดแบบจัดเตียงอย่างสวยเลยเพราะว่าเป็นเตียงที่นุ่มมากเราคัดมาจากแบบภูเก็ตเครื่องนอนอย่างดีนุ่มมากแล้วมันน่านอนมันน่านุ่มฉะนั้นพี่โบก็ด้วยความที่โบธนากรอ่ะพอน้องพูดอะไรอ่ะอวยหมดโอ้ยดีจังเลยพี่ว่าเตียงนุ่มแน่นอนก็เลยเรากระโดดดูโบ๊ะเตียงหักครึ่งครึ่งจริงป่ะถ้ามันมีโต๊ะอยู่2โต๊ะมันไม่ใช่เตียงอ๋อยุบลงไปมันเป็นแบบมันไม่ได้ยุบฟู่กับเปล่าคือเราก็เลยตัดมาท้ายรายการของมาแล้วส่วนนั้นโหเตียงหักโบ๊ะโบ๊ะเตียงหักโบ๊ะเตียงหักโบ๊ะเตียงหักแต่ตอนนี้เขามีชีวิตคู่ที่น่ารักนี่ไงน่าสนุกดีเนี่ยไอ้เมื่อกี้ที่บอกว่าโปรเจกต์ของคุณทั้งหลายแหละทำเพื่อเตรียมมีลูกเนี่ย
ทุกวันนี้นี่ก็คือเธอพร้อมหรือว่าไปขนาดไหนแล้วอะความพร้อมในการมีลูกเหรอครับก็ถามว่าใจอ่ะก็พร้อมมากนะเพราะว่าตอนนี้ถ้ามันติดก็คือติดเลยก็เลยเนี่ยก็พยายามแบบสร้างโปรเจกต์แล้วทำงานแล้วแต่วันว่างเมื่อไหร่ก็จะไปเที่ยวเหมือนกันเหมือนเนี่ยชอบเที่ยวเหมือนกันก็จะแวะไปกับนิวบางทีก็ไปไหว้พระนู่นนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยไปถ่ายรายการบ้างแล้วก็เอาให้ตรงกับวันตกไข่เพราะว่าวันที่ตกไข่เนี่ยมันจะมีแค่เดือนละครั้งหรือว่าไม่กี่วันเท่านั้นเองเนี่ยฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำให้เขามีความสุขที่สุดก็เลยเลือกไปเที่ยวพอไปเที่ยวเสร็จก็เที่ยวสนุกโบ๊ะบะโบ๊ะบะอะไรเงี้ยเที่ยวสนุกขนาดนั้นสนุกโบ๊ะบะโบ๊ะบะคือแบบมาตีกองตีเหมือนโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะใช่ในวัดเงี้ยโบ๊ะมันจะมีเสียงเครื่องวานแล้วก็จะดูมีพลังดีๆเข้ามาฉะนั้นมันก็น่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ตอนนี้ยังไม่มาแต่ถ้าน้องเข้ามาอย่างธรรมชาติเราก็จะแฮปปี้พร้อมครับพร้อมดูแลขอให้มาไวๆจะไปรับขวัญหลานคุณเตะบอลพ่อคุณจะเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมทีมชาติแล้วเป็นโค้ชทีมชาติของคุณไทยก็เตะบอลบ่อยๆเตะครับเตะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยใช้ความสามารถด้านนี้ทำการกุศลกันนิดนึงดีกว่าได้เลยนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเตะบอลการกุศลกันทอล์คกับเธอวันไหนนะคะพอดีแต่ว่าทุกท่านก็ได้วันในนะคะก่อนที่จะไปเตะฟุตบอลกันนะคะมาฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกีฬาความเร็วกันบ้างดีกว่านะคะเพราะนี่คือการกลับมาอีกครั้งกับงาน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019ที่จังหวัดบุรีรัมย์สิ้นเดือนนี้นะคะมาร่วมข้ามฐานทุกขีดจำกัดท้าทายทุกความรู้สึกร่วมกันที่งาน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019กับแนวคิด Spirit to Push the Limits หรือความกล้าที่จะข้ามขีดจำกัดรวมด้วย2นักแข่งดาราดังฝนชนันทชัดและกวาง AB Normal จาก Toyota Racing Star Team อย่างใกล้ชิดเลยนะคะห้ามพลาดกิจกรรมดีๆกับสนามที่ท้าทายที่งาน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019 26-27 ตุลาคมนี้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand พี่โนกับพี่เป๊กก็พร้อมจะเตะบอลกันถึงแล้วนะคะไปกันเลยเฮ้ยนี่มันโอ้โหนักเตะลิเวอร์พูลนะครับนักเตะลิเวอร์พูลฟูมิโน่เล่นเกมกันสองคนที่เตะบอลชอบเตะบอลอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะมาเล่นเตะบอลเข้าโกลูหนูแล้วก็สะสมเงินไปบริจาคให้กับการกุศลกันนะครับครับกติกาง่ายมากเดี๋ยวให้เตะคนละ5ลูกนะคะโดนเงินเท่าไหร่ก็เป็นจำนวนเงินเท่านั้นหากท่านนะคะฟาดเข้าไปเงือเต็มตีนนะคะเงือเต็มตีนนะคะแล้วไปฟาดกับหน้าของขวัญแต่คนที่คุณรักเลยนะคะเกมจบทันทีคุณจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนหน้าคนรักคุณห้ามโดนห้ามโดนแก้โดนนิวใช่ห้ามแก้วแตกห้ามใช่ห้ามทำแก้วแตกขอซ้อมก่อนได้ไหมได้ให้ซ้อมให้ข้าวกับคนละห้าลูกให้ซ้อมห้าลูกไม่ใช่ลูกเดียวโหมันยากมากเลยนะเอาดูขนาดนี้จะลองเอา 3,000 เฮ้ยไอ้โดน 3,000 ก็ไม่กลัวหรอกกลัวโดนเข้ากล้องกูเสียเกิน 3,000 แน่แต่กล้องกูอุ้ยอ้ายเลยระวังนะฮะระวังนะตอนนี้ให้ไปเลยดีกว่าเอาจริงว่าเป็นลูกแรกเลยดีกว่า 3,000 บาทไอ้ซ้อมก่อนหน้าเนี้ยไม่มีเข้าพอตั้งใจซ้อมหล่อเลยได้เลยไม่ต้องมาว่าตั้งใจเอาจริงกลัวไม่ได้แล้วเพราะว่าเอาจริงได้ดีกว่าอ่ะลูกที่1ของคุณเป๊กค่ะไป
ัญหาตรงนี้ครับยกที่1ค่ะปัญหาโอ้โหโอ้โหไปทุกอันยกเว้นอันพันห้าของมันน่ะกูแบบงงใจมากอันนี้ไม่ได้นะเพราะไทยได้เนี่ยเกมจบนะลูกที่หนึ่งของคุณเป๊กยังศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นไปลูกที่สองคุณโทค่ะต้องสามพันอีกรอบครับได้สิไอโทมันใกล้เมียกูมากเลยนะโอ้เอาจริงได้อ่ะโทรโอ้ไม่ได้ท่านเป๊กโอเคพันหนึ่งลูกที่สองของคุณเปรมมนัสค่ะพันหนึ่งหรือพันห้านี่แหละนะตรงนี้นะเตี้ยๆไหมพันห้าเนี่ยอันหนึ่งพันใช่ใกล้เคียงตอนนี้4,000 บาทแล้วลูกที่3ของคุณโทค่ะเหมือนเดิมครับ3,000ค่ะแน่วแน่พร้อมดอนตอนนี้ 7,000 บาทแล้วโอ้น่ารักจังเลยอ่ะลูกที่3ของเปรมนัสนะคะลูกชายโค้ชฟุตบอลทีมชาติพูดเป็นโปรไฟล์เฉยไม่ได้กดดันอะไรกดดันมากเลยอ่ะ 3,000 เหมือนกันได้สิเมื่อกี้คือหน้าเมียงอีกนิดคือหน้าเมียงเลยนะเกือบไปแล้วยังไม่ได้เป็น 7,000 บาทอยู่คุณโทรคะ 3,000 แน่นอนเออได้สิลูกที่4ค่ะลูกที่4อ่ะ 3,000 แหละโอลูกที่4นะคะ 15,000 บาทนะคะเป็นเงินที่ทางคุณเปรมนัสต้องเสียกับทางรายการเพื่อเป็นค่าซ่อมกล้องแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลของตากล้องของเรานะคะดีมือโกมือเก่ากวินพี่กวินลูกสุดท้ายของคุณโทนะคะโอเคครับเพื่อนน้องๆ3,000เลขต่างๆได้เฉียวไปเฉียวมานะคะเมื่อกี้นี่เจ็บแทนเมียไหมนะคุณเปลี่ยนแรงครอบครัวของเราไม่เป็นไรเกมแต่ว่าก็ถือว่าไม่แย่นะคะก็ถือว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ดีอันเล็กน้อยก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นนะคะรายการทอล์คกับเธอวันในนะคะร่วมกับคุณโทนี่รักแก่นแล้วก็คุณเป็กเป็นมานานนะคะมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะ 7,000 บาทขอบคุณทั้งสองคนมากจริงๆนะของขวัญเป็นคนที่คุณเกลียดดูได้วันไหนนะคุณฝากดูด้วยนะครับเรื่องนี้คือเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับวงการซีรีส์นะครับในไทยตอนนี้
คตรสนุกโคตรมันโอ้โหต้องติดตามไปเรื่อยๆครับของคุณนะของคุณนะครับตรงผมก็ละครตามล่าไอ้หน้านอนนะครับกับคุณมากครับจริงจริงจริงเสี่ยวชิปในลิปแก้วนะครับก็ฝากที่ร้านด้วยละกัน Brand New Feel Good เพราะว่าตอนนี้กำลังจะจัดคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีก็เหมือนเดิมมีเป๊กผลิตโชคนะครับป๊อปปองกูลโอ๊ตปราโมทนิวจิ๋วเป๊กเปรมแล้วก็อ๊อฟปองศักดิ์อย่างเงี้ยไปด้วยดิมาไปดิขึ้นด้วยดิเพื่อนไปดิได้เองป่ะเพราะปีแล้วกันกันนะวอนก็ไปขึ้นพี่ลิงก็ไปขึ้นปีนี้ยายไปนี่โทนี่ก็จะไปแล้วไปฉะนั้นไปฉะนั้นก็เรามันช่วยกันเองแต่เรามาชวนคนอื่นแล้วกันนะครับก็28ธันวาก็ไปเจอกันได้ที่ Brand New Feel Good นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตมันเหนือมากตอนตะลุย NASA นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดจองบัตรกันแล้วนะฮะก็จะเปิดตุลาหรือพฤศจิกเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามด้วยต้องมีทีมป่ะใส่ทีมนี่ไงสไตล์กูเลย NASA กูเลยเข้าทางกูเลยนะคะใช่เออแต่ทีมเนี่ยก็เต็มเลยก็เออมึงเต็มเสื้อกันหนาวไปเยอะๆไม่หนาวเดี๋ยวไปถึงหน้างานโอ้อากาศปุ๊บตรงทีมกูลืมแล้วครับที่เราหนาวมีความสุขมากไปทั้ง2งานเลยนะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนี่กับเป็งนะครับขอบคุณครับพี่ปานครับไปช่วงหน้าฟรีฟอร์มการประเดียนของกระเทยวันไหนค่ะกีตาร์มิสซิ่งอยู่คอนเสิร์ตเป็นคนที่เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยเดี๋ยวนี้นะคะใครๆเวลาจะทานอะไรก็มักจะสรรหาของที่ดีที่สุดพรีเมียมที่สุดให้กับตัวเองนะคะแล้วถ้าเรานะอยากจะดื่มชาเขียวทั้งทีก็ต้องอยากได้แบบที่เป็นวัตถุดิบชั้นยอดของญี่ปุ่นเหมือนกันถูกไหมจ๊ะเธอใช่แล้ววันนี้ย่าก็เลยมีเครื่องดื่มที่มีคุณภาพดีสุดพรีเมียมสุดแถมให้ความรู้สึกแบบอยู่ท่ามกลางไรชาที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะกับนี้ค่ะโออิชิโกเก็นไมชาชาข้าวคั่วญี่ปุ่นระดับพรีเมียมนะคะหอมกลุ่นข้าวคั่วญี่ปุ่นชั้นดีประสานกับยอดอ่อนใบชานำเข้าจากไร่มัตสึดะประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นไรชาที่ได้รับรางวัลชาจักรพรรดิญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะชาเขียวดีมีคุณภาพแบบนี้ชิมดีมั้ยนะมันต้องชิมเนาะเฮ้ยผิดขอโทษอันนี้สิเปิดขอดมนิดนึงก่อนหอมมากนะคะอ่ะชิมเนาะหอมมากเพราะกลิ่นข้าวคั่วญี่ปุ่นชั้นดีที่คั่วได้สุดดั้งเดิมตั้งแต่ปี1930นะคะกับยอดอ่อนใบชาคุณภาพแถมยังอร่อยแล้วก็สดชื่นอีกด้วยปรบมือให้โออิชิโกะเก็นไมชาอยากดูดีและพรีเมียมแบบนี้นะคะไปหามาลองได้เลยทั้งสูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อยดื่มได้เลยไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะดื่มสดชื่นสบายใจแล้วไปฟังเพลงคอกันดีกว่านะคะกับฟรีฟอร์มกับคีตามิสซิ่งยูค่ะตลอดเดือนตุลาคมนะคะในช่วงฟรีฟอร์มของท็อกกระเทยวันไหนนะคะจะเป็นเวลาของคีตามิสซิ่งยูคอนเสิร์ตวันนี้นะคะมีหนึ่งเพลงที่เราเรียกว่าน่าจะเป็นเพลงเอกของกีตาร์เพลงหนึ่งนะคะซึ่งเพราะมากแล้ววันนี้ศิลปินเจ้าของเพลงก็ให้เกียรติมาร้องสดๆให้เราฟังที่นี่ด้วยนะคะนี่คือคนขี้เหงาจากพี่ดิโน่เมธานีโบรณสิริค่ะไปเรามาดูความหมายด้วยกันมาช่วยตอบทีว่านายนิโน่ในเรื่องคนขี้เหงาเนี่ยเขาเป็นคนเหงาแบบไหนกันแน่ครับเข้าใจบ้างสิ
ีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยรู้หรือเปล่าข่าวคราวทำถึงกันไม่มีบ้านเลยทิ้งให้คนป่วยน้อยใจตามเคยนานเลยกว่าจะหายกลางวันฉันเหงากลางคืนฉันโหยหาคิดถึงทุกเวลานาทีเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยบ้างเลยทิ้งให้คนป่วยน้อยใจตามเคยนานเลยกว่าจะหายกลางวันฉันเหงากลางคืนฉันโหยหาคิดถึงทุกเวลา5นาทีเป็นคนขี้เหงาใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยสวัสดีค่ะพี่นิโน่ค่ะคือจริงๆแล้วโจทย์อะคือทุกศิลปินที่มาเนี่ยเขาจะให้เราแต่งตัวเหมือนกับในมิวสิกวิดีโอใช่แล้วและนี่คือมิวสิกวิดีโอของพี่โน่เหรอคะมิวสิกวิดีโอคนแรกของประเทศไทยที่ใส่กางเกงแพรกับเสื้อคอปาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ลงทุนอะไรก็บอกเป็นมิวสิกวิดีโอไม่ลงทุนเพราะว่าไปนอนอยู่บนเตียงหมาก็หมาเราในมิวสิกหมาก็หมาเราเอาหมามาเข้าฉากเองด้วยแล้วก็เล่นกันอยู่เนี้ยมีตอนท้ายตอนเดียวที่ได้เห็นนางเอกซึ่งเขาเป็นร้องเพลงอยู่บนเตียงอย่างเดียวปฏิทูซึ่งหลายคนดูก็เลยเข้าใจว่าพี่โน่นั้นร้องให้หมาใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่เพราะมากคนขี้เหงานี่กี่ปีแล้วนะคะเอาจริงๆ2533ก็คือ30 30ปีพอดีเต็มปีเนี้ย3อ่ะ anniversary ให้คนขี้เหงา30ปีไอ้รู้สึกจะออกสิ้นปีด้วยใช่ไหมโอ้พอดีเลยก็เท่ากับเวลาคอนเสิร์ตไปก็ไปร่วมฉลอง30ปีได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่โน่จะมีภาคต่อของคนขี้เหงาด้วยเป็นคนขี้เหงียนมันเป็นศัพท์ใหม่ที่พี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนจะไปเพลงชาวขี้เหงียนเนี่ยนะของขอยืมไม่ใช้ได้ไหมได้เพราะว่าบางเดี๋ยวนี้บางทีแบบอยู่เฉยๆบางทีเดี๋ยวก็เหงียนเดี๋ยวก็เหงียนเพราะมากเอาจริงๆเมื่อกี้อย่างที่เหมือนมันบอกอะว่าเพลงกีตาร์ถ้าเป็นแบบวัยรุ่นอาจจะจำแบบปฏิฝันเด่นจำทีสเกิร์ตไหมแต่จริงๆแล้วกีตาร์เพลงเพราะกีตาร์นี่หูยมหาศาลมากไปเถอะครับผมว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายมาเจอกันมาคุยกันแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคน สามารถที่จะส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆที่เคยสนุกกันอยู่ในยุค80 90เนี่ยนะครับแล้วเชื่อว่าเพลงกีตาร์อย่างที่บอกอ่ะเยอะมากทั้งสนุกทั้งเศร้าทั้งซึ้งเนี่ยมันต้องมีเพลงใดเพลงหนึ่งมากกว่าว่ากัน1เพลง2เพลงที่มันแบบโดนเราบ้างหรือทําให้เรานึกถึงวันที่เราสนุกสนานอย่างในวัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไปติดตามกัน30พฤศจิกายนใช่ครับพ106 106ครับไบเทคบางนานะครับกับคอนเสิร์ต Missing You ของกีตาร์ครับครับบัตรคอนเสิร์ตที่ alltickets.comออลทิเก็ตนะครับหรือจะไปจองใน 7-Eleven ได้ทุกสาขาครับได้หรือเราไปเจอกันนะคะไปหายคิดถึงกับคีตาไม่ซึ้งอยู่สวัสดีขอบคุณพี่น้อยแทนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ
ันนี้มันมีความแบบเต็มตื่นตื่นตันนะที่เราได้แบบได้ฟังเพลงที่เราเคยแบบที่เรารักแต่เราไม่ได้ฟังมานานนะคะก็น่าจะทำให้คุณผู้ชมที่คิดถึงเพลงเหล่านี้ในคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสุขกันแน่นอนเลยคนนอนยิ้มแฉ่งจนผัวตกใจเลยว่าเอ๊ะเมื่อกูเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเรายิ้มอะไรกันอย่างนั้นเลยอ่ะราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31กับท็อกกระเทยวันไหนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแฮปปี้สวัสดีค่ะดีเจนุ้ยค่ะเบนบอชิตานะสงขาน้องปริมน้องปรางสนหรือยังคะ3ขวบล่าสุดพี่มิกเนี่ยกลัวจิ้งจกจับสิ่งที่คิดคืออะไรรู้ไหมเอาไปใส่ในหมวกกันน็อกพ่อ พอหมวกกันน็อกมาใส่มันก็จะตกใส่พ่อแล้วพ่อก็จะกรี๊ดอย่างเงี้ย3ขวบคือความแสบเด้เรายังคิดไม่ได้เลยไปใส่หมวกกันน็อกอ่ะกินจุ๊บจิ๊บเนี่ยลูกเป็นเพลงจับตุ๊ดอ่ะกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บแต่แดมแต่แดมแต่